พลเรือเอกโครงการแกล้งทำเป็นขอทานเพื่อสำรวจความคืบหน้าการสร้างเขื่อนกันน้ำเพิ่งมาถึงก็เห็นหัวหน้าคนงานกำลังกินหม้อไฟอยู่เขาถึงขั้นขอให้คนงานเข้าแถวและคุกเข่าต่อหน้าเขาขอบคุณเขาสำหรับอาหารแต่ผู้จัดการอ้วนไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นและมุ่งความสนใจไปที่การกินเท่านั้นฉากนี้ทำให้พลเรือเอกโครงการรู้สึกเหลือเชื่อแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจยังมาไม่ถึงชุดนี้เสียเงินไหมเก็บเงินทำไมคุณยังต้องการอยู่ไหมคุณอยากหล่อต้องการไหมพระราชวังฮาดอกตกลงแจกเสื้อผ้ากันหนาวฟรีแต่ที่นี่พวกเขาคิดเงิน3ออนต่อชุดเงินเดือนของคนงานริมแม่น้ำมีเพียง6หยวนการเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนงานชายอ้วนเห็นมีคนมาสร้างปัญหาหยิบไม้ขึ้นมาจากพื้นและตั้งใจจะฟาดโชคดีที่สหายที่อยู่ข้างๆผลักชายอ้วนลงไปที่พื้นตอนนี้ผู้จัดการอ้วนได้ยินเสียงดังก็เข้ามาเนื้อในปากยังไม่ถูกกลืนลงไปเลยคนงานริมแม่น้ำต่างบอกว่าเสื้อผ้าแพงเกินไปพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อผู้จัดการอ้วนแค่พูดอะไรบางอย่างแบบลุกแพงเกินไปถอดมันออกไม่ต้องใส่อีกต่อไปถ้าไม่อยากใส่ก็อย่าใส่ไปทำงานเลยไอ้คนจนคนงานโกรธจนทิ้งเสื้อผ้าลงบนพื้นและทำงานต่อไปเจินชินแอบไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างหลายแห่งไม่เคยเห็นคนที่มีจิตใจมืดมนเช่นนี้มาก่อนคนงานบอกว่าการจัดการที่นี่เข้มงวดมากพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานทุกวันเจินชินบอกว่าหัวหน้าอ้วนกล้ากู้กันโชคเงินจากคนงานไม่คาดคิดว่าจะกล้าโกหกเรื่องคุณภาพของโครงการด้วยเขาพบว่าเขื่อนถูกสร้างด้วยดินจากทุ่งนาเมื่อน้ำท่วมมาก็จะไม่สามารถหยุดได้เจินชินพร้อมที่จะกระจายข่าวแต่การจัดการที่นี่เข้มงวดมากเพื่อนจึงแกล้งทำเป็นไม่สบายและไปหาหมอทันทีที่เดินไปถึงประตูก็ถูกทหารหยุดไว้บอกว่าระยะเวลาก่อสร้างที่นี่คือ10วันไม่มีใครออกไปได้จนกว่าพวกเขาจะทำงานครบ10วันเมื่อเพื่อนเห็นว่าเขาไม่ยอมก็แสดงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงล้มลงกับพื้นทันทีตอนนี้ชายอ้วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาก็เข้ามาครั้งนี้ดูเหมือนจะเจอปากกระบอกปืน2คนนี้อีกแล้วหรือระยะเวลาก่อสร้างยังไม่หมดอายุเจ็บมากวันนี้จึงออกไปข้างนอกไม่ได้รีบลุกขึ้นและไปทำงานทั้ง2พบว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลจึงต้องคิดวิธีอื่นอากาศตอนกลางคืนหนาวมากชายชราพาเจินชินไปยังสถานที่ที่อบอุ่นแต่ภาพตรงหน้าทำให้เจินชินตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เขื่อนทั้งหมดกลายเป็นว่างเปล่าด้านบนควรปูด้วยหิน2ชั้นแต่มีเพียงชั้นเดียวเท่านั้นพื้นที่ที่เหลือถูกคนงานริมแม่น้ำใช้เป็นที่กำบังลมเจินชินตกใจมากเขื่อนนี้ไม่ต่างอะไรจากสติกเกอร์โครงการเลวร้ายยิ่งกว่ากากเต้าหู้แต่คนงานริมแม่น้ำคุ้นเคยกับสิ่งนี้แล้วทำไมคุณถึงกังวลแบบนั้นก่อนฤดูใบไม้ผลินี้ทุกคนหนีไปนานแล้วทุกปีก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือยังไงก็ซ่อมพวกเรามีอาหารกินอยู่เสมอแล้วจะสนใจมันทำไมเผชิญกับความเฉยเมยของคนงานริมแม่น้ำเจินชินไม่สามารถรอได้อีกต่อไปวางแผนหลบหนีข้ามคืนไม่คาดคิดข่าวการมาเยี่ยมโดยไม่บอกกล่าวของเขารั่วไหลออกไปหัวหน้าอ้วนต้องการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสาธารณะเกิดการต่อสู้กับคนงานในแม่น้ำโดยอ้างว่ามีการจัดการที่เพิ่มขึ้นจุดประสงค์คือเพื่อล่อเจินชินเจินชินเปิดเผยตัวตนของเขาและพยายามหยุดมันไม่คาดคิดเขากลับตกหลุมพรางของพวกเขาผู้ชายคนนี้เพียงใช้ค้อนทุบเบาๆหินที่แข็งกว่าเหล็กก็แตกเป็นชิ้นๆจู่ๆสีหน้าของชายคนนี้ก็เริ่มตึงเครียดเขาสั่งคนงานในแม่น้ำให้หยุดงานก่อสร้างโดยด่วนหยุดหยุดหยุดทั้งหมดหินทั้งหมดเหล่านี้อยู่ที่ไหนอันนี้ท่านทั้งหมดอยู่ที่นี่ผู้ชายทุบหินทีละก้อนไม่มีข้อยกเว้นพวกมันทั้งหมดบางมากและจะแตกหักหากถูกสัมผัสเขายิ่งตีก็ยิ่งโกรธมากขึ้นหากหินเหล่านี้ถูกนำมาสร้างเขื่อนมันเป็นโครงการที่ไม่ดีอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้ชายคนนี้โกรธมากขึ้นคือคนงานริมแม่น้ำรู้ว่าขวดหินมีปัญหาแต่ไม่มีใครกล้าบอกพวกเขาเพียงเพราะผู้จัดการโกดังหินคือลูกชายของเขาผู้ชายส่งคนไปที่โกดังเพื่อตรวจสอบทันทีพ่อของเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วเจ้ากล้าทำผิดหรือฉันตามหาพ่อของเจ้าท่านหงเฟยยาถามด้วยสีหน้าสับสนยังไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรจากนั้นทหารก็นำก้อนหินเข้ามาใช้ค้อนทุบมันก็แตกออกเป็น2ท่อนฉากตรงหน้าทำให้เฟยยาตกใจเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหินก้อนนี้จะออกมาจากโกดังที่เขาจัดการแล้วเขาก็หยิบค้อนขึ้นมาและทุบหินหลายครั้งไม่คาดคิดมันแตกออกเป็นชิ้นๆหลังจากกระแทกเพียงเบาๆครั้งแรกเจอกับเรื่องแบบนี้เขากลัวมากจนหมอบลงกับพื้นและตัวสั่นเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขารับสินบนแต่เขาเป็นลูกชายของผู้ว่าราชการที่สร้างโครงการนี้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรเขาได้เฟยยารีบขอให้ใครสักคนไปที่โกดังเพื่อตรวจสอบไม่คาดคิดหินสีน้ำเงินมากกว่า600ก้อนเหมือนกันหมดแค่โทษตัวเองที่ยังเด็กและไร้เดียงสาเกินไปการคิดถึงปัญหานั้นง่ายเกินไปแม่น้ำก็ถูกปิดเป็นเวลา3วันเพราะความผิดของเขาพ่อของเขาให้เวลาเขา3วันในการค้นหาความจริงในตอนเย็นเฟยอยากได้โทรหาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเพื่อสอบถามแต่ทุกคนมีสีหน้าไร้เดียงสาไม่รู้จะตอบยังไงเขาเห็นว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะอธิบายชักดาบออกมาขู่พวกเขาด้วยความโกรธใครเป็นคนโลภเงินปัจจุบันเขื่อน2แห่งของเขื่อนแทงถุยหยุดทำงานแล้วพวกคุณต้องการให้ชีวิตของพ่อลูกเราถูกทำลายหรือโปรดคิดถึงคนบนเขื่อนถึงกระนั้นพวกเขายังบอกว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องนั้นแค่โยนความผิดให้กันเฟยอยากเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเขาไม่สามารถหนีจากการเกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ด้วยความโกรธพวกเขาจึงถูกโยนเข้าคุกเพื่อสอบสวนข้ามคืน
วันรุ่งขึ้นผู้ผลิตหินก็ส่งหินอีกชุดหนึ่งมาครั้งนี้เฟยหย่านั่งที่ประตูกัวดังและจ้องมองด้วยตัวเองเขาสังเกตเห็นว่าคราวนี้มีคนขนส่งหินมากกว่าเมื่อก่อนผู้ผลิตบอกว่าวันนี้เป็นวันชำระบัญชีคนงานจึงเข้ามารับเงินเดือนเฟยหย่ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นสมเหตุสมผลและไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นตรวจสอบสินค้าเป็นการส่วนตัวแต่คราวนี้หินแข็งมากเมื่อใช้ค้อนทุบมันไม่มีความเสียหายอะไรเลยผู้ผลิตคิดว่าเฟยหย่าไม่เชื่อพวกเขาดึงเขาออกไปอีกด้านเพื่อพูดคุยผู้ผลิตบอกว่ามีการทดสอบก่อนออกจากโรงงานตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีความเข้าใจผิดคือเฟยหย่าต้องการหาเงินติดสินบนเขาพวกเรามีมโนธรรมกฎเก่า 2-8 3-7 เพิ่มอีกส่วนหนึ่งต้องการติดสินบนฉันหรือฉันต้องการหัวของคุณอย่างไรก็ตามเฟยหย่าไม่ยอมรับกลยุทธ์นี้สิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าสายการผลิตมีปัญหาจากนั้นเขาก็หยิบค้อนขึ้นมาทุบหินให้แตกครั้งนี้มันแตกออกเป็น2ส่วนจริงๆคนงานคนอื่นๆต่างตกใจในทางกลับกันเจ้านายกลับใจเย็นดูเหมือนว่ารู้อยู่แล้วเผชิญกับสินค้าลอกเลียนแบบของผู้ผลิตเฟยหย่าไม่มีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้กับพวกเขามันทำให้คนงานโกรธโดยไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามความจริงกำลังอยู่ตรงหน้าเราเจ้านายใจดำกัดกลับคุณใช้เวทมนต์อะไรเห็นได้ชัดว่ามันเป็นหินทำไมมาถึงที่วังหาด็อกแล้วมันกลายเป็นโคลนไปได้เจ้านายใจร้ายยุยงให้คนงานสร้างปัญหาเฟยหย่าก็อย่าไหวและเจริญรุ่งเรืองถูกกระตุ้นได้ง่ายเขาขอให้ทหารจับกุมคนงานเหล่านี้ทั้งหมดแต่กลับทำให้เกิดการวิวาทกันระหว่างทั้งสองฝ่ายจากนั้นเขาก็ดึงดาบออกมาขู่คนงานไม่คาดคิดในตอนตื่นตระหนกเขาแทงเจ้านายหัวใจสีดำ